ตอนนี้คุณไอติมพฤทธิ์วชิระสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อและผู้จัดการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายพรรคก้าวไกลอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพฤทธิ์ครับสวัสดีครับคุณณรงค์ฤทธิ์ครับครับขอบคุณครับเช้านี้มาพูดคุยกันนะครับขออนุญาตอัปเดตครับเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับเซ็นทรัลเวิลด์ประชาชนเข้าไปให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวบรรยากาศอัปเดตนิดนึงฮะกับกระแสที่เกิดขึ้นครับครับเมื่อวานก็ราบรื่นดีครับจริงก็เป็นลักษณะกิจกรรมที่เราจัดในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็เป็นลักษณะการขอบคุณนะครับประชาชนที่สนับสนุนแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับเราผ่านการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปแปลความไว้วางใจที่ประชาชนให้เรานั้นออกเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไม่ว่าจะผ่านกลไกฝ่ายบริหารหรือว่ากลไกฝ่ายนิติบัญญัติครับก็ราบรื่นดีครับครับคุณบริษวันนี้เดี๋ยวผมคงจะต้องพาไปดูปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งจับตาดูกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นกับวันที่13หลายคนคาดหวังนะครับกับการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ไปเริ่มต้นแบบนี้ครับถ้าพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญมีการพูดคุยกันมาหลายครั้งนะครับแต่ว่าในโรดแมปที่จะเห็นว่าข่าวจากสื่อมวลชนที่คุณไอติมเสนอมาตลอดนะครับในมุมของก้าวไกลเสนอมาตลอดหลายคนตั้งคำถามครับว่าปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นแล้วโรดแมปการแก้รัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นอย่างไรแก้อะไรบ้างตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณไอติมครับได้ครับอาจจะต้องพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับพรรคก้าวไกลเราก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าเรามองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60นั้นเนี่ยมีปัญหา เรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยทั้งในส่วนของที่มากระบวนการและก็เนื้อหาในส่วนของที่มาเนี่ยเรามองว่าขาดความชอบธรรมในเชิงประชาธิปไตยเพราะถูกเขียนโดยคนไม่กี่คนที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารนะครับไม่ได้ถูกเขียนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้างนะครับในส่วนของกระบวนการเนี่ยที่เรามองว่าขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยก็เพราะว่าถึงแม้จะมีการจัดประชามติในปี59แต่เราก็มองว่าเป็นประชามติที่ไม่ได้เสรีและเป็นธรรมตามมาตรฐานประชาธิปไตยเพราะว่าฝ่ายที่ออกมารณรงค์คัดค้านไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่สามารถทำได้เต็มที่มีหลายคนนะที่ถูกจับกุมดำเนินคดีรวมถึงตัวคำถามพ่วงนะครับในการจัดประชามติครั้งนั้นเนี่ยซึ่งนำมาสู่การที่เรามีสว.ที่มาจากการแต่งตั้งมาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยก็ถูกเขียนในลักษณะที่มีความซ้ำตอและก็มีความชี้นำโดยเจตนาคือไม่ได้เขียนอย่างตรงไปตรงมาว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีสว.แต่งตั้งร่วมเลือกนายกแต่เขียนในลักษณะว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศมีความต่อเนื่องให้ที่ประชุมร่วมของรัฐสภามาเลือกคนที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็มีความซับซ้อนแล้วก็ในมุมมองของเราคือชี้นำโดยจิตนะครับครับครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับคือในส่วนของเนื้อหาที่เรามองว่ามีหลายส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลนะครับส่วนที่อาจจะชัดเจนที่สุดก็คือการขยายอำนาจของสถาบันทางการเมืองหรือว่ากลไกทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนแต่ว่ามีการเปิดช่องไว้ให้สามารถขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนได้นะครับเราก็มองว่ามีสามกลไกหรือถ้าจะเรียกว่าเป็นสามอาวุธนะครับที่ถูกฝังไว้ในรัฐธรรมนูญ60นะครับกลไกที่1ก็คือเรื่องของวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งนะครับต้องบอกว่า250คนเนี่ยมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนะครับ194คนถูกแต่งตั้งโดยคสช.โดยตรงนะครับอีก50คนแต่งตั้งทางอ้อมก็คือว่าคัดเลือกกันมาก่อนในระหว่างกลุ่มอาชีพเหลือ200คนนะครับแล้วก็ทางคสช.มาเลือก50 200คนนะครับแล้วก็มี6คนที่เป็นผบ.เหล่าทัพนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดแต่กลับมีอำนาจค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการมาร่วมโหวตกฎหมายปฏิรูปประเทศหรือว่าอำนาจในการยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเราเลยมองว่าทำให้วุฒิสภาด้วยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยอำนาจและที่มาไม่สอดคล้องกันนะครับอาวุธหรือกลไกที่สองนะครับก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญและก็องค์กรอิสระนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่เราคาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่ข้อกังวลที่เรามีก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยกระบวนการแต่งตั้งและการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็กรรมการองค์กรอิสระเนี่ยมีลักษณะผูกขาดไว้กับฝ่ายเดียวทางการเมืองนะครับเพราะว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งได้เนี่ยจะต้องถูกรับรองโดยวุฒิสภาซึ่งก็มาจากการแต่งตั้งจากคสช.ซึ่งตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นทางการเมืองแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับหรือว่าอาวุธและกลไกสุดท้ายก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ่งเรามีความกังวลว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดช่องให้สามารถขับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยออกจากตำแหน่งได้หากจะเดินนโยบายที่แม้จะเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแม้จะเป็นนโยบายที่ตรงกับสิ่งที่
พรรคการเมืองนั้นได้สื่อสารไว้กับประชาชนก่อนเลือกตั้งแต่หากไม่ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีช่องให้สามารถขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ผ่านกระบวนการร้องเรียนแล้วก็วินิจฉัยโดยส่วนผสมของวุฒิสภาศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปช.นะครับนี่ก็เป็น3อาวุธที่เรากังวลว่าหากไม่มีการแก้ไขเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงที่แม้เราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะเปิดช่องให้เป็นระเบิดเวลาในการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพรวมว่าทำไมมองว่ารัฐธรรมนูญ60นั้นมีปัญหาทั้งที่มากระบวนการเนื้อหานะครับแล้วก็จุดยืนของพรรคก้าวไกลตลอดมาก็คือว่าควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถูกร่างโดยสสร.หรือว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเราเห็นว่าจุดยืนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นจุดยืนที่พรรคก้าวไกลเท่านั้นนะครับที่มีนะครับอย่างน้อยเราเห็นว่าในบรรดา8พรรคการเมืองที่มีการเซ็นMOUร่วมกันประสงค์จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็ระบุไว้เป็นข้อที่1ถึง23ข้อนะครับว่าเห็นควรจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.อย่างเร็วที่สุดครับอันนี้คือภาพรวมนะครับจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะผลักดันนะครับแน่นอนในเชิงของกระบวนการเนี่ยเดี๋ยวอาจจะขยายความได้นะครับว่ารถแบบนั้นมีขั้นตอนอย่างไรเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดสั้นๆเบื้องต้นเนี่ยคือการที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เนี่ยจะต้องอาจจะต้องอาศัยการที่ประชาชนเข้าคูหาทั้งหมด4ครั้งนะครับประชามติครั้งแรกประชามติครั้งที่2การเลือกตั้งสสร.แล้วก็ปิดท้ายด้วยประชามติครั้งที่3นะครับซึ่งถ้าคำนวณจะกรอบระยะเวลาตามกระบวนการกฎหมายแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาอย่างเร็ว2ปีนะครับหรือว่าอาจจะขึ้นไปเป็น3ปีได้ครับนี่ก็เป็นผลทางข้างหน้าที่เราตั้งใจจะขับเคลื่อนครับคุณไอติมคุณผลิตหลายคนตั้งคำถามบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญ60ที่เราคุยกันมาตลอดเส้นทางเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ได้แก้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเราไปดูกติกาต้องสู้ถึง4ยก3ประชามติอันที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับตรงนี้เองถ้ามองในเชิงลึกก่อนถ้าจะแก้หรือมองรถแมพที่วางไว้ไทม์ไลน์หรือเส้นทางเป็นยังไงบ้างฮะครับเดี๋ยวผมจะขยายความว่า4ยกหรือว่า4ด่านที่ประชาชนต้องเข้าคูหานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเชิญครับเราเริ่มต้นจากประชามติครั้งที่1ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง4ด่านเนี่ยความจริงมีโจทย์หรือว่ามีวาระที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเราเริ่มต้นที่ประชามติครั้งที่1นะครับประชามติครั้งที่1เนี่ยความจริงก็คือเป็นการจัดประชามติก่อนที่จะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆก็ตามเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาโจทย์สำคัญหรือว่าวาระสำคัญของประชามติครั้งที่1เนี่ยก็เป็นการถามประชาชนหลักการกว้างๆนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนต้องบอกว่าในมุมมองของพรรคก้าวไกลเนี่ยความจำเป็นในเชิงกฎหมายนะครับที่จะต้องจัดทำประชามติครั้งที่1นี้เนี่ยเรามองว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 4/2564นะครับมีการระบุเพียงแต่ว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งสสร.มาร่างฉบับใหม่นั้นจะต้องมีการจัดประชามติครั้งหนึ่งก่อนมีการเลือกตั้งสสร.ซึ่งในมุมมองของพรรคก้าวไกลเชิงกฎหมายเนี่ยเรามองว่าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการจัดตั้งสสร.ผ่านเข้าไปในสามวาระของรัฐสภาเนี่ยยังไงกติกาของรัฐธรรมนูญ60กำหนดว่าจะต้องมีประชามติอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าความจำเป็นในการที่จะต้องมีการจัดประชามติก่อนที่จะเสนอร่างเข้าสู่วาระหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นเชิงกฎหมายแต่เรายอมรับครับว่าอาจจะมีความจำเป็นเชิงการเมืองครับเพราะเราเห็นว่าในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสร.เมื่อปี63ถึง64เนี่ยก็จะมีสมาชิกรัฐสภาบางส่วนนะครับอย่างเช่นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในซีกรัฐบาลเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยก็แสดงความกังวลแล้วก็หยิบยกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ4/2564มาตีความอีกแบบหนึ่งแล้วก็มาตีความว่าจำเป็นที่จะต้องมีการทำประชามติก่อนเสนอเข้าวาระหนึ่งก็เลยใช้เหตุผลนั้นในการปัดตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตอนนั้นค้างอยู่ในวาระที่2-3เกี่ยวกับการเลือกตั้งสสร.นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือว่าถึงแม้อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นเชิงกฎหมายแต่เรามองว่าเพื่อให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นมีความราบรื่นนะครับไม่มีใครหยิบยกคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญ4/2564มาใช้ในการขัดขวางแล้วก็ปัดตกร่างเนี่ยก็สามารถจัดประชามติครั้งที่1ก่อนจะเสนอร่างเข้าสู่วาระที่1ได้นะครับแล้วก็คำถามก็จะเป็นคำถามกว้างๆที่ผมได้เกริ่นเมื่อสักครู่ว่าเป็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งการจัดประชามติครั้งนี้เนี่ยก็จะอาศัยอำนาจของครม.นะครับตามพรบ.ประชามติ2564ถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่นะครับเราเชื่อว่าในการประชุมครม.นัดแรกก็สามารถออกมติเช่นนี้ออกมาได้นะครับจะทำให้การจัดประชามติครั้งที่1เนี่ย
น่าจะเกิดขึ้นได้ภายในปี2566นะครับความจริงเราลองคำนวณเวลาไว้เนี่ยด้วยกรอบเวลาทางกฎหมายเนี่ยวันที่อาจจะมีความน่าสนใจในการจัดสันติครั้งแรกอาจจะเป็นวันที่10ธันวาคมนะครับปี2566อันนี้คือประชามติที่1ครับพอจับประชามติที่1แล้วนะครับสมมติประชาชนเห็นชอบนะครับซึ่งเกณฑ์ก็จะกำหนดไว้ว่าต้องมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งแล้วก็ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เห็นชอบเกินครึ่งเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นชัดว่าประชาชนมีเจตจำนงที่อยากให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขั้นตอนถัดไปคือการแปลเจตจำนงของประชาชนตรงนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามวาระนะครับซึ่งโจทย์หรือว่าประเด็นสำคัญในด่านที่สองตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการถกเถียงกันเรื่องของรายละเอียดของสสร.นะครับแน่นอนหลักการที่เรายึดถือก็คือสสร.สมาชิกการเลือกตั้งทั้งหมดแต่ด่านที่สองก็คงจะเป็นการถกเถียงหรือว่าการพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดอื่นๆของสสร.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนสสร.ที่ควรจะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบระยะเวลาที่ควรจะให้สสร.ทำงานนะครับหรือว่าแม้กระทั่งระบบเลือกตั้งว่าเราจะออกแบบระบบเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกันอย่างไรครับซึ่งเมื่อร่างแก้ไขนี้ถูกเสนอเข้าสภาหากผ่านความเห็นชอบตามวาระของรัฐสภานะครับถ้าผ่านนะกติกาของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมีการกำหนดไว้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องมีการจัดทำประชามตินะครับก็เลยทำให้ถ้าผ่านสามวาระของรัฐสภาเนี่ยก็จะนำมาสู่ประชามติครั้งที่สองครั้งที่สองนะครับซึ่งคำถามในประชามติครั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นการขอความเห็นชอบจากประชาชนเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ระบุเรื่องรายละเอียดของสสร.ไว้นะครับอันนี้คือด่านที่สองถ้าด่านที่2ผ่านไปปุ๊บสมมติประชาชนเช่นเดิมครับเกินครึ่งออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็เกินครึ่งที่ออกมาใช้สิทธิ์เห็นชอบก็จะนำไปสู่การเข้าคูหาครั้งที่3นั่นก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งผมคาดว่าโจทย์และก็ประเด็นที่สำคัญในด่านที่3นั้นก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะแน่นอนคนที่ประสงค์จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องมานำเสนอกับประชาชนว่าหากเขาได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะวางกรอบหรือว่าจะเขียนเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้รัดกุมขึ้นอย่างไรจะออกแบบสถาบันทางการเมืองให้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นอย่างไรนะครับเมื่อแต่ละผู้สมัครแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้นำเสนอชุดความคิดของตนเองแล้วประชาชนก็จะเข้าคูหาแล้วก็เลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เขาคิดว่าตอบโจทย์การเขียนรัฐธรรมนูญในมุมมองเขามากที่สุดนะครับและก็พอมีการเลือกตั้งสสร.แล้วสสร.มีการทำงานมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วนะครับรัฐมนูลฉบับนั้นก็คงต้องเข้าสู่ประชามติรอบสุดท้ายหรือประชามติที่3นะครับเป็นการเข้าคูหาครั้งที่4ของประชาชนเพื่อมาโหวตว่าเห็นด้วยหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับอันนี้ก็เลยเป็น4ด่านครับ4ยกหรือว่า4ครั้งที่ประชาชนต้องเข้าคูหาเพื่อให้เราได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจะเห็นว่าก็มีอาศัยหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็มีเวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของพรรคก้าวไกลเนี่ยนอกจากถนนเส้นทางหลักนะครับที่ประกอบไปด้วย4ด่านที่ผมได้เกิดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันอาจจะต้องมีถนนเส้นสนับสนุนอีก2เส้นนะครับอะไรบ้างครับเส้นสนับสนุนที่1ที่ไปควบคู่กันนะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขรายมาตรานะครับเพราะว่าเรามองว่าหากกระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยต้องอาศัยเวลา2ปีเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะมีบางมาตราของรัฐธรรมนูญ60ที่อาจจะต้องมีการแก้ไขนะครับเป็นการเร่งด่วนนะครับเพื่อความจริงในมุมนึงก็คือเพื่อทำให้กระบวนการการจากทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยไปได้อย่างราบรื่นด้วยเช่นกันนะครับส่วนเส้นทางสับสนเส้นทางที่สองเส้นทางที่สองคือการรณรงค์ทางความคิดนอกสภานะครับเพราะว่าหากเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนเห็นพ้องต้องการเป็นฉันทามติใหม่ของสังคมได้เนี่ยหากจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการจัดทำมติแต่ละครั้งเพียงพอแล้วก็ลงมติสับสนเพียงพอเนี่ยเราเชื่อว่าจำเป็นต้องมีการรณรงค์ทางความคิดให้สังคมในภาพรวมนั้นเห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญ60แล้วก็มีความตื่นตัวในการมาร่วมการออกแบบรัฐมนตรีฉบับใหม่ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นถนนเส้นสนับสนุนอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่สองต้องเดินคู่กันไปใช่ไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้โจทย์ทางการเมืองไทยใน2ปีข้างหน้าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นเสมือนกับผมใช้คำว่าเป็นบทสนทนาครั้งใหญ่เกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับที่เราจะได้มีโอกาสให้ประชาชนทุกชุดความคิดทุกช่วงวัยนะครับทุกอาชีพทุกคนเนี่ยมาร่วมกันออกแบบประชาธิปไตยที่เราอยากเห็นในประเทศนี้ครับกราบคุณไอติมภริศอย่างนี้เราได้ทราบรถแมพไปแล้วกับการแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันซึ่งเรายังใช้รัฐธรรมนูญที่มีเงื่อนไขอยู่เนี่ยนะครับกับการโหวตนายกตรงนี้ในมุมของคุณไอติมคุณภริศหรือว่าทางพรรคก้าวไกลมองตรงนี้ไงฮะใกล้สู่วันสำคัญแล้ว13กรกฎาคมครับ
ครับก็แน่นอนครับต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยปกตินะครับตามมาตรฐานสากลเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลก็คงจะมีความราบรื่นมีความไม่แน่นอนมีความราบรื่นกว่าหรือมีความไม่แน่นอนน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าหลังจากการเลือกตั้งเราก็เห็นว่าพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ได้สามารถรวบรวมนะครับพรรคการเมืองเจ็ดพรรคนะครับเพื่อเซ็น MOU ประกาศเจตนารมณ์ในการตั้งรัฐบาลร่วมกันครับซึ่งก็จะทำให้มีรัฐบาลที่มีทั้งเสถียรภาพและก็เอกภาพมีเสถียรภาพเพราะว่าจำนวนเสียงส.ส.ที่สนับสนุนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ310กว่าเสียงซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่า250ไปพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่มีเอกภาพเพราะว่าถือว่าเป็นการรวบรวมพรรคการเมืองที่อาจมีอุดมการณ์ที่ค่อนข้างสอดคล้องกันมองไปถึงทิศทางการพัฒนาประเทศที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกันแล้วก็ปรากฏออกมาชัดผ่านMOU ที่มีการระบุถึงนโยบายที่จะผลักดันร่วมกันนะครับในฉบับแรกก็23ข้อในฉบับเพิ่มเติมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีเพิ่มมาอีก2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกติกาที่เป็นประชาธิปไตยปกติเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลก็จะมีความแน่นอนสูงมากนะครับที่มันอาจจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่สักนิดนึงนะครับณปัจจุบันก็เพราะว่ากติกาของรัฐธรรมนูญ60โดยเฉพาะมาตรา272เนี่ยไปกำหนดให้การเลือกนายกเนี่ยไม่ได้เป็นการเลือกโดยองค์ประชุมที่ประกอบไปด้วยส.ส. 500คนที่มาจากการเลือกตั้งจะมีการเพิ่มส.ว. 250คนที่มาจากการแต่งตั้งเข้ามาร่วมเลือกด้วยนะครับแต่ผมก็ยังมีความหวังนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาเยอะเพียงพอนะครับที่โหวตให้กับคุณพิธาเป็นนายกในการลงมติเลือกนายกในวันที่13ที่จะมาถึงซึ่งการโหวตให้กับคุณพิธาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าส.ว.ท่านนั้นจะต้องด้วยกับคุณพิธาต้องเห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลต้องเชื่อว่าพรรคก้าวไกลตอบโจทย์ประเทศมากที่สุดแต่การโหวตให้กับคุณพิธามันคือการโหวตให้กับบุคคลนะครับที่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคการเมืองที่รับความไว้วางใจแบบหนึ่งและก็สามารถรวบรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นการโหวตเพื่อเคารพ1/1เสียงของประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับสุดท้ายครับคุณบริกรอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายคนจับตาครับกับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้น13กรกฎาคมนี้ครับครับก็อยากจะให้ทุกคนนั้นร่วมกันจับตามองการลงมติในการเลือกนายกนะครับผมก็คาดหวังว่าไม่ว่าท่านจะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคก้าวไกลหรือไม่ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียงให้กับพรรค8พรรคที่ประสงค์จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันหรือไม่ครับแต่เชื่อว่าทุกคนนั้นก็คงอยากจะให้การเลือกตั้งในประเทศนี้มีความหมายอยากจะให้1สิทธิ์1เสียงนั้นของเรานั้นมีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าท่านจะฝักใฝ่พรรคการเมืองใดเนี่ยก็หวังว่าทุกคนนั้นจะเห็นตรงกันว่าในเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาลักษณะนี้นะครับในเมื่อพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคอันดับหนึ่งสามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรก็อยากจะให้โอกาสพรรคก้าวไกลและก็อีก7พรรคนั้นได้ร่วมกันบริหารประเทศใน4ปีข้างหน้านี้นะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าบริหารได้เป็นที่น่าพึงพอใจ4ปีถัดไปในการเลือกตั้งครั้งถัดไปก็สามารถที่จะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคในพวกรัฐบาลได้แต่หาก4ปีข้างหน้าบริหารไม่เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ฝ่ายค้านสามารถทำงานเต็มที่ทำงานได้ดีในการตรวจสอบถมดุลก็สามารถลงคะแนนเสียงให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้านได้นะครับก็ผมเลยมองว่าการลงมตินายกครั้งนี้การเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาโหวตตามเสียงข้างมากของส.ส.ในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องที่ผูกโยงกับพรรคเก้าไกลเป็นการเฉพาะนะครับหรือว่าเป็นข้อเรียกร้องให้เราร่วมกันรักษาระบอบประชาธิปไตยหรือว่านำพาการเมืองไทยกลับสู่สภาวะปกติตามคันลองของระบบรัฐสภาที่ควรจะเป็นครับครับเช้านี้ขอบคุณมากนะครับคุณไอติมครับชัดเจนหลากหลายประเด็นแล้วก็ได้มาวิเคราะห์มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ